จากการจับกลุ่ม3คนนะครับซึ่งเป็นพ่อค้าขายปืนออนไลน์ให้กับเด็กชายอายุ14ปีมาดูอีกหนึ่งการขยายผลนะครับคุณผู้ชมทีนี้เนี่ยขยายผลไปถึงสถานที่ผลิตแล้วก็ใช้ในการดัดแปลงปืนนะครับซึ่งเชื่อมโยงกับเหตุกราดยิงดังกล่าวด้วยนะครับโดยผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร่วมกับตำรวจสืบสวนนครบาลนะครับบุกทลายแหล่งผลิตดัดแปลงอาวุธปืนแบล็งกันบีบีกันขายผ่านกลุ่มโซเชียลนะครับหลังจากตรวจสอบเชื่อมโยงการก่อเหตุกราดยิงที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนครับวันนี้เมื่อเวลาสักประมาณ 13:20 นาทีที่ผ่านมานะครับพลตำรวจโทสำราญนวลมาผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโททิติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีมานพสุคนธนพัฒน์ผู้บังคับการตำรวจนครบาล8และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกันลงพื้นที่ตรวจค้นบ้านพักแห่งหนึ่งภายในซอยประชาอุทิศ65แขวงบางมดเขตทุ่งครุกรุงเทพมหานครก็คืออยู่ทางฝั่งธนบุรีนะครับพลตำรวจโทสำราญกล่าวนะครับว่าจุดตรวจค้นดังกล่าวเนี่ยเป็นแหล่งผลิตดัดแปลงอาวุธปืนเถื่อนที่ใช้โครงของปืนแบล็งกันและก็นำมาทำลำกล้องปืนพร้อมแมกกาซีนเพื่อที่จะบรรจุกระสุนยิงได้โดยกองบังคับการตำรวจนครบาล8ใช้เวลาในการสืบสวนนานถึง2เดือนซึ่งภายในบ้านดังกล่าวนะครับไปตรวจพบอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตดัดแปลงอาวุธปืนเถื่อนเป็นจำนวนมากพร้อมกับมีห้องที่ใช้ในการซักซ้อมยิงปืนด้วยก่อนที่จะส่งจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์โดยพบว่ามีแผ่นกันเสียงอยู่ภายในห้องดังกล่าวอีกด้วยคาดว่าเพื่อลดการเกิดเสียงดังนั่นเองครับพลตำรวจโทสำราญกล่าวต่ออีกนะครับว่าก่อนหน้านี้ทางตำรวจมีการจับกุมแหล่งผลิตดัดแปลงอาวุธปืนเถื่อนอยู่ตลอดยืนยันว่านี่ไม่ใช่วัวหายล้อมคอกนะครับเบื้องต้นสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้1รายซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหา3หมายจับก่อนหน้านี้ที่คุณแนนและก็ผมรายงานกันไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นการขยายผลแล้วก็เขาเรียกว่ามันเชื่อมโยงเนาะเชื่อมโยงกับเหตุกราดยิงที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนนั่นเองครับซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ก็จะทำการสืบสวนขยายผลเพิ่มเติมว่าแหล่งผลิตในจุดนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับเหตุที่เยาวชนชายอายุ14ปีบุกยิงที่ห้างสรรพสินค้าชื่อดังแห่งดังกล่าวหรือไม่หรือว่าเกี่ยวข้องมากน้อยขนาดไหนนะครับโดยจะมีการนำปลอกกระสุนและหลักฐานต่างๆที่ตรวจยึดได้ในวันนี้ไปตรวจสอบกับกระสุนปืนในจุดที่เกิดเหตุนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะเชื่อมโยงกันนี่นะครับคุณผู้ชมแต่ว่าเดี๋ยวคงจะต้องรอการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งต่อไปทั้งนี้ในส่วนของผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับ3พื้นที่ในสน.ยานาวาที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนอายุ14ปีก่อเหตุบุกยิงนะครับที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนสามารถจับกุมได้ครบทั้งหมด3คนแล้วนะครับที่เรารายงานกันไปนะครับก็เกี่ยวข้องเป็นทั้งคนขายคนดัดแปลงและก็คนกดเงินซึ่งก็อยู่ระหว่างการคุมตัวมาสอบสวนที่สน.ยานนาวาแล้วก็จะมีการดำเนินคดีในข้อหาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นร่วมกันจำหน่ายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนสำหรับการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตและก็รวมไปถึงร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนั่นเองครับคือที่จุดนี้นะครับที่ซอยประชาอุทิศ65เนี่ยคือตำรวจเขาทำหน้าที่จับมาอย่างต่อเนื่องได้สักประมาณ2เดือนแล้วล่ะแต่ว่าหลังจากนี้อย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวคงจะต้องมีการสืบสวนอย่างละเอียดว่ามันเชื่อมโยงมากน้อยขนาดไหนกับเหตุกราดยิงที่สยามพารากอนนั่นเองครับก็ต้องก่อนอื่นต้องขอบคุณทางผู้ช่วยการตำรวจนครบาลนะครับแล้วก็ทีมสืบสวนของนครบาลแล้วก็กองบังคับการตำรวจนครบาล8นะครับที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหารายนี้นะครับก็เป็นจุดที่เป็นการผลิตปืนอาวุธปืนที่มาจากโครงของแบงก์กันนะครับแล้วก็มาทำลำกล้องปืนนะครับหลังจากนั้นแล้วก็ทำแมกกาซีนเพื่อบรรจุแล้วก็สามารถใช้ยิงกระสุนปืนได้ที่เราเคยพูดกันว่าไอ้เบื้องต้นเนี่ยก็ในส่วนของการควบคุมอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวคงจะพิจารณากันอีกส่วนหนึ่งแต่วันนี้ที่เข้าทางนครบาลสามารถทลายแหล่งนี้ได้นะครับซึ่งเขาดำเนินการมาตลอดนะผมต้องยืนยันว่าทางกองบัญชาการนครบาลนะครับตั้งเราทำเรื่องอาวุธปืนออนไลน์มาตลอดแล้วก็ผมก็แถลงประชาสัมพันธ์กับพี่น้องสื่อมวลชนไปหลายรอบแล้วนะครับก็ต้องใช้โอกาสนี้ฝากเตือนคนที่
ยังใช้กระทำความผิดในเรื่องลักษณะเช่นนี้อยู่ก็ขอให้เลิกเถอะครับนะครับว่ามันมีผลกระทบนะครับที่ผ่านมาก็คงเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับในส่วนนี้ก็แค่ห้องแถวเนี่ยครับเขาสามารถผลิตเป็นจากสิ่งเทียมอาวุธปืนมาเป็นอาวุธปืนได้นะครับก็เนี่ยให้พี่น้องสื่อมวลชนวันนี้ก็เราเข้ามาดูพร้อมๆกันเลยครับตรวจค้นภายในบ้านเนี่ยค่ะพบอะไรที่มีความเชื่อมโยงกับคดียิงบ้างในเบื้องต้นนะครับก็คือทางท่านผู้ช่วยการตำรวจนครบาลเนี่ยคดีที่กัดยิงใช่ไหมครับคดีที่กัดยิงเนี่ยจะมีจุดเชื่อมอย่างแรกก็คือเป็นอาวุธปืนที่เป็นดัดแปลงจากแบงก์กันมาแต่ถามว่าจะมาจากเจ้าเดียวกันหรือไม่เนี่ยครับทางผู้ช่วยการนครบาลมีอยู่2เป้าหมายผมคิดว่าใน1ใน2เนี่ยน่าจะเกี่ยวข้องนะครับก็เดี๋ยวขอดูจากพยานหลักฐานจะดูจากผู้หาอีกกลุ่มนึงที่ซึ่งเราได้เหมือนกันนะครับซึ่งทราบว่ามาจากทางจังหวัดภาคใต้นะครับเดี๋ยวคงรายละเอียดจะคงไปว่ากันอีกส่วนหนึ่งก็วันนี้เรามีด้วยกัน2จุดนะครับจุดเชื่อมโยงเนี่ยก็ผมเห็นจากกล่องแล้วเนี่ยก็คือลักษณะที่ใกล้เคียงกันนะครับที่กล่องแล้วก็เราได้ข้อมูลจากที่ไปดูบ้านผู้ต้องหาก็ได้ข้อมูลมาบางส่วนแล้วก็เอาข้อมูลตรงนั้นนะครับมาดำเนินการสืบสวนแต่ในจุดนี้เนี่ยทางนครบาล8สืบสวนมาก่อนแล้วนะครับเหมือนตรงนั้นอ่านเห็นข้อเท็จจริงบางอย่างที่มาเพิ่มเติมแล้วก็สามารถให้เชื่อมั่นใจได้แล้วก็เลยเข้ามาจุดนี้แต่วันนี้มีด้วยกัน2จุดนะครับด้วยความเข้าใจผมคิดว่า1ใน2จุดนะครับน่าจะต้องขายอาวุธปืนให้กับผู้ต้องหาที่ก่อเหตุครับท่านครับจุดตรงนี้เขาไปรับวัสดุที่ไปทำอาวุธดัดแปลงนี้ที่ไหนครับมีความเชื่อมโยงจากในส่วนนี้เดี๋ยวทางให้สืบนครบาล8เนี่ยก็ไปทำต่อนะครับก็ไปทำต่อผมคิดว่าเขาคงมีข้อมูลอยู่แล้วนะครับขยายที่ไหนแล้วจะส่งไปไหนอันนี้ขอไว้ก่อนนะครับสิ่งที่ทางท่านผู้ว่าการนครบาลท่านจะดำเนินการต่อก็คือถังที่ทดสอบหัวกระสุนจะมีหัวกระสุนอยู่มากไอ้ส่วนนี้เดี๋ยวจะให้พถเนี่ยไปเก็บหัวกระสุนตรงนี้แล้วไปเปรียบเทียบคดีที่เกิดเหตุทั้งหมดตัวหัวกระสุนตรงกับอาวุธปืนที่ทดสอบหรือไปจากส่วนนี้หรือเปล่านะครับประเด็นส่วนหนึ่งที่จะต้องได้จากเขาคือว่าอยากจะหาไทม์ไลน์ว่าเขาทำมานานเท่าไหร่แล้วส่งไปทั้งหมดประมาณกี่กระบอกตอนนี้การจับกุมวันนี้คะเป็นการจับกุมปืนเถื่อนหรือว่าสิ่งเทียมอาวุธปืนตอนนี้เป็นปืนเถื่อนเพราะว่าเดิมทีถ้าเป็นแบงก์กันเนี่ยเรายังตีว่าเป็นสิ่งเทียมอาวุธปืนนะครับซึ่งกฎหมายควบคุมในส่วนของผู้จำหน่ายผู้ครอบครองเนี่ยไม่ควบคุมแต่พอเป็นปืนเถื่อนแล้วเนี่ยก็จะเป็นผิดจุดเนี่ยครับเป็นจุดที่ทำจุดเปลี่ยนแปลงระหว่างสิ่งเทียมอาวุธปืนกับปืนเพราะว่าถ้าเขาเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยก็เป็นวัตถุอาวุธปืนตามพ.ร.บ.อาวุธปืนจุดนี้ค่ะมีใบอนุญาตการขายสิ่งเทียมอาวุธปืนไหมคะไม่มีครับไม่มีอยู่แล้วครับคือจุดนี้เป็นจุดที่เถื่อนอยู่แล้วครับเพื่อนต้องทราบข้อมูลหรือยังคะว่ามีการส่งขายไปที่ไหนยังไงบ้างส่งไปให้แล้วกี่คนการดัดแปลงนั้นกันอันนี้ก็โจทย์ที่บอกเมื่อสักครู่ว่ารับมาจากไหนส่งไปไหนเนี่ยก็ทำต่อแน่นะครับก็คือเราก็จะทำกันตลอดมานะครับอันนี้ต้องให้เครดิตทางกองบัญชาการนครบาลแล้วก็สอทนะครับว่าการจับอาวุธปืนพวกนี้ครับเราจับกุมตลอดแต่สิ่งที่ต้องเตือนก็คือว่าท่านจะส่งไปไหนเวลาใดสุดท้ายมันก็จะออกวนกลับมาอยู่ดีไม่อยากให้เกิดในลักษณะประเด็นเช่นนี้นะครับที่ยังใช้ประกอบอาชีพนี้อยู่คงอยากจะให้เลิกครับก็คงใช้พี่น้องสื่อมวลชนฝากเตือนเขาทำมานานเนี่ยครับจากผมดูจากในจุดที่ไอ้ถังกระสุนเนี่ยนะครับในการทดสอบที่จะส่งขายลูกค้าแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีการยิงทดสอบนะครับหัวกระสุนเนี่ยที่อยู่ในถังเนี่ยมันจะบ่งบอกได้ว่าเขาทำมานานขนาดไหนก็เดี๋ยวให้ประเด็นที่1ประเด็นที่2ก็คือต้องให้ทางชุดสืบสวนเขาสอบถามว่าส่งไปนานเท่าไหร่แล้วส่งไปที่ไหนบ้างแน่นอนว่าการยิงปืนต้องมีเสียงดังค่ะท่านเห็นว่ามีการทดสอบตรงนี้เขาชาวบ้านไม่ได้ยินนะคะเมื่อสักครู่เราก็ได้ไปดูร่วมกันแล้วว่าเขาใช้จุดที่1มีการใช้วัสดุที่ป้องกันเสียงนะครับมีชุดเครื่องเสียงนะครับแล้วก็มุมที่จะลดเสียงนะครับเบื้องต้นเราก็เห็นด้วยกันนะพร้อมกันว่าเขามีวิธีการที่ในการไม่ให้เกิดเสียงดังนะครับแต่ช่างนี้เนี่ยไม่ได้บอกว่านี่คือวิธีการทำให้ลดเสียงนะครับบอกให้เลิกทำอย่างนี้นะครับตรงจุดนี้คือเป็นแหล่งผลิตเลยใช่ไหมคะครับเป็นแหล่งผลิตมีอุปกรณ์โมดิฟายครบเลยใช่ไหมคะครับทุกอย่างครบภายในบ้านที่เราตรวจเจอเนี่ยค่ะมีอะไรบ้างพอที่จะขยายความได้นิดนึงไหมคะก็ขยายความได้อยู่แล้วคือสิ่งที่เป็นตัวโครงปืนเนี่ยที่เราเรียกว่าแบงก์กันพอมาเปลี่ยนลำกล้องก็เปลี่ยนแมกกาซีนนะครับก็สามารถให้มันเป็นอาวุธปืนตามพ.ร.บ.อาวุธปืนได้นะครับมันจบอย่างเงี้ยอยู่ในห้องนี้ครับทั้งทดสอบทั้งไลฟ์สดทั้งสั่งลำกล้องเข้ามาลำกล้องอะไรพวกนี้เดี๋ยวทางสืบเขาทำงานต่ออยู่แล้วครับสิ่งที่
ผมกับทางผู้จัดการนครบาลดีใจส่วนหนึ่งนะครับที่ดีใจก็คือว่าหัวกระสุนที่เราจะสามารถไปทดสอบว่าไอ้หัวกระสุนที่เขาทดสอบก่อนขายเนี่ยมันไปตรงกับหัวกระสุนที่ก่อเหตุที่ไหนบ้างนอกจากอุปกรณ์ผลิตปืนยังมีสิ่งผิดกฎหมายอย่างอื่นด้วยไหมครับก็ตอนนี้มาเห็นอุปกรณ์ในสิ่งผลิตปืนแต่ในที่ยาเสพติดถ้ายาเสพติดก็ทางท่านผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนท่านตรวจสอบแล้วนะครับก็คงจะให้ท่านไปว่าในส่วนของเรื่องยาเสพติดอีกส่วนหนึ่งจำนวนของกระสุนที่เราพบเบื้องต้นเนี่ยค่ะจำนวนมากแค่ไหนคะที่มีการยิงทดสอบได้ดูในถังเนี่ยเดี๋ยวผมให้พทตรวจสอบเพราะยังไม่อยากลึกลึกตอนนี้เดี๋ยวไปพยายามทำลายหลักฐานของพทก็บางส่วนนะครับผมว่าครบถ้วนแล้วนะการจับกุมเป็นไปอย่างรวดเร็วเรามีข้อมูลอันนี้อยู่แล้วก่อนไหมคะทำไมถึงเข้ามาตรวจตรงนี้ผมเชื่อว่าเขาสืบสวนมา2เดือนแต่ว่าเมื่อเห็นบางสิ่งบางอย่างที่พอจะเชื่อมโยงหรือใกล้เคียงกันเช่นกล่องอย่างเงี้ยผมดูสังเกตนะครับก็เขาทำมาก่อนแล้วแต่การตัดสินใจมั่นใจของชุดสืบสวนก็น่าจะเชื่อก็นิดๆนะครับดูเหมือนเป็นการวัวหายแล้วล้อมคอกไม่พอเกิดเหตุแล้วเราถึงเข้ามาตรวจคำนี้ผมคิดว่าคงต้องถามแต่ว่าผมคิดว่าไอ้สิ่งที่กองบัญชาการนครบาลเราทำมาตลอดเนี่ยเราแถลงการจับปืนเนี่ยคงไม่ใช่งูหายแล้วเรือล้อมคอกนะครับตอนผมเป็นบัญชาการนครบาลผมก็ทำท่านบัญชาการนครบาลเป็นวันท่านก็ทำมาตลอดนะครับเพียงแต่ว่าพี่น้องสื่อมวลชนช่วงไหนจะให้ความสนใจช่วงไหนจะไม่ให้ความสนใจแต่ตำรวจเนี่ยจับอาวุธปืนนะครับไม่จำเป็นต้องระดมเราจับกุมตลอดเวลาอยู่แล้วครับแหล่งผลิตแบบนี้ที่อยู่ในตามชุมชนต่างๆเนี่ยค่ะเรามีข้อมูลมากน้อยแค่ไหนว่าเขามีแบบนี้เยอะไหมคะส่วนหนึ่งนะครับข้อมูลก็ต้องเป็นของตำรวจอีกส่วนหนึ่งความผิดปกติของคนที่อยู่ในชุมชนนะครับถ้าแจ้งเราได้ก็ของนครบาลก็มีศูนย์หนึ่งก็หนึ่งที่รับแจ้งตลอดอยู่แล้วแล้วทั้งผู้บัญชาการก็ดำเนินการบริหารงานคือข้อมูลที่ท่านแจ้งเราไม่เคยปล่อยทิ้งสักข้อมูลหนึ่งเราเก็บแล้วก็ดำเนินการทั้งหมดนะครับอันนี้ก็ยืนยันเลยนะครับท่านยังเอามาวิเคราะห์สถานการณ์อีกครับว่าจุดไหนแจ้งเยอะแจ้งน้อยเรามาวางมาตรการในการป้องกันปราบปรามด้วยครับอันนี้ก็ถือให้พี่น้องทราบในส่วนที่ท่านทำนะครับในส่วนของลูกค้าเขารู้จากที่นี่ได้ยังไงครับพอจะมีข้อมูลไหมครับอะไรนะฮะลูกค้าที่มาทำปืนมาเปลี่ยนดัดแปลงก็ระบบออนไลน์ครับก็เมื่อกี้เราเห็นเครื่องที่เขาไลฟ์สดขายก็จะอยู่ตอนรวมสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีการขยายผลไปในโซเชียลได้ไหมคะเพราะว่าตอนนี้ถ้าเราเซิร์ชแบงค์การดัดแปลงเนี่ยมันมีร้านขายขึ้นมาเยอะมากผบ.สั่งแล้วครับเมื่อเช้าท่านผบ.ท่านประชุมนะครับทั้งสอทอทั้งกรมบัญชาการตัวเลขต่างๆนะครับโดยเฉพาะสอทอท่านก็เน้นนะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องแบงค์กันก็ในส่วนเราไปว่ากันในส่วนของเรื่องกฎหมายต่างๆการควบคุมต่างๆนะครับเห็นบอกว่าจะมีการปรับปรุงแก้ไขในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับการครอบครองแบงก์กันเนี่ยค่ะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะขานรับยังไงบ้างอันนั้นก็ส่วนนโยบายก็ว่ากันไปครับเขาคงดำเนินการกันอยู่ครับแล้วเรามีข้อมูลของผู้ที่ครอบครองแบงก์กันซึ่งแบงก์กันเนี่ยมันไม่ได้ผิดกฎหมายใช่ไหมคะก่อนหน้านี้แบงก์กันกับบีบีกันครับมีการขึ้นบัญชีหรือว่ารวบรวมไหมคะมีอยู่ครับเมื่อสักครู่ผมเช็คแล้วครับว่าแต่มีในส่วนของคนที่จำหน่ายนะครับจำหน่ายครับกี่รายได้คะก็เดี๋ยวดูรายละเอียดอีกทีนะครับผู้ต้องหาตามหมายจับอีกรายตอนนี้นี่มีรายงานการจับกุมเข้ามาจับแล้วจับแล้วครับเดี๋ยวผมกับผู้จัดการคอนบานจะไปตรวจสอบด้วยครับที่ดอนเมืองยานาวาครับตอนนี้จากดอนเมืองไปยานาวาครับตอนนี้มาลงที่ดอนเมืองแล้วครับ